มาแล้วครับมาแล้วครับสวัสดีทุกๆท่านด้วยนะครับผมสวัสดีทุกๆท่านด้วยเลยพอดีเมื่อกี้ไปเตรียมของมาสักครู่อุ้ยโดนอะไรตรงจมูกช้ำจมูกมาสวัสดีทุกๆท่านด้วยนะครับผมสวัสดีด้วยนะครับพอดีเขาเรียกอะไรเตรียมของมาแป๊บนึงอากาศก็เย็นๆหน่อยทุกคนก็เลยไปใส่เสื้อกันหนาวขออนุญาตเสียบไมค์แป๊บนึงเนาะขออนุญาตเสียบไมค์แป๊บนึงเนาะใครเข้ามาแล้วก็สวัสดีทุกๆท่านด้วยนะครับผมใครเข้ามาแล้วสามารถพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับใครเข้ามาแล้วสามารถพิมพ์คอมเมนต์กันมานี่ทุกคนใครเข้ามาแล้วทักทายสวัสดีได้นะครับผมสวัสดีพี่กว้างด้วยนะครับสวัสดีพี่กว้างด้วยสวัสดีพี่กว้างด้วยนะครับนี่อันนี้มาได้ยินเสียงไหมครับผมหรือว่าเป็นอะไรยังไงบ้างสามารถพูดคุยสอบถามบิมบอกเจได้นะนี่สวัสดีทุกท่านอีกรอบนะครับผมนี่อ่ะมาเรามาอันนี้กันดีกว่าเรามาสักครู่นะครับสักครู่นะครับวันนี้มีไม้ราคาแบ่งปันแบบน่ารักน่ารักเลยทุกคนเจบอกเลยนี่วันนี้มีไม้มาแบ่งปันทุกๆท่านแบบราคาน่ารักน่ารักจริงๆตอนนี้เน็ตเป็นยังไงบ้างทุกคนพิมพ์บอกเจได้นะพิมพ์บอกเจได้เลยเน็ตมีปัญหาหรืออะไรยังไงบ้างช่วยพิมพ์บอกเจหน่อยนะช่วยพิมพ์บอกเจหน่อยว่าเน็ตมีปัญหาอะไรบ้างไหมนะว่าแบบเน็ตเขามีปัญหาหรือแบบภาพกระตุกหรือเป็นอะไรยังไงไหมอะไรเงี้ยทุกคนเดี๋ยวเจต้องเข้าไปดูในนี้อีกหนึ่งรอบเนาะมาต่อกันดีกว่ามาทุกคนใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้เจด้วยนะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้เจด้วยมาต่อกันเลยมาทุกคนวันนี้คือแบบมีไม้หลายๆตัวมาแบ่งปันทุกคนราคาน่ารักเลยเนาะเดี๋ยวเริ่มต้นที่ราคาหลัก10ก่อนดีกว่าเนาะเริ่มต้นที่ราคาหลัก10กันก่อนดีกว่านี่อ่ะมอนสเตอร่าจินนี่ต้นนี้ทุกคนสวัสดีทุกๆท่านด้วยนะครับทางช่อง YouTube เนาะทางช่อง YouTube นะครับผมสวัสดีด้วยนะครับผมอ่ะนี่มาที่ตัวนี้ดีกว่ามอนสเตอร่าจินนี่นี่อันนี้เอาไปเท่าไหร่ดีมอนจินนี่น่ารักแบบนี้เอาไป90บาทแล้วกันทุกคนมอนสเตอร่าจินนี่นะครับ90บาททุกคนนี่เจชําไม่นานแล้วนะเนี่ยจริงๆแล้วเชื่อมั้ยแต่ก่อนทุกคนราคาเขาแพงมากเลยนะแต่ก่อนมอนจินนี่ราคาแพงมากเลยแต่วันนี้เอาไปแค่90บาทพอนะ90บาทพอครับมอนสเตอร่าจินนี่เนาะถ้าใครรับพิมพ์รับมาได้เลยนะครับในแชทนะพิมพ์มาได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรติดต่อหรือว่าแอดไลน์สอบถามเจคมาก็ได้นะครับเบอร์0971435603นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับผมค่าส่งนะครับผมเริ่มต้นอยู่ที่100บาทเนาะเริ่มต้นอยู่ที่120บาทขออภัยด้วยครับผมค่าส่งนะครับเริ่มต้นอยู่ที่120บาทเท่านั้นทุกคนเดี๋ยวเจขึ้นค่าส่งให้เนาะเดี๋ยวเจขึ้นค่าส่งเลยเนาะเดี๋ยวค่อยขึ้นให้ละกันเนาะพอดีเจยังไม่ได้พิมพ์เนาะพอดีเจยังไม่ได้พิมพ์นะครับผมเรามาต่อกันดีกว่ามาต่อถ้าใครรับกระถางนี้เนาะเอาไป90บาทพอทุกคน90บาทสำหรับมอนสเตอร่าจินนี่ต้นนี้เนาะราคาน่ารักแบบนี้เลยนี่เอาราคาหลัก10ไปก่อนเนาะมอนสเตอร่าจินนี่90บาทได้ฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยเอาไปเลย90บาททุกคนนี่90บาทการส้มก็มีนะครับวันนี้ไม้ใหม่เยอะอยู่ในสวนไม้ใหม่เยอะอยู่การส้มก็มีอะไรเงี้ยมีหลายตัวหลายอย่างเลยนะทุกคนเดี๋ยวเจขึ้นได้ไหมอีกรอบนึงเนาะนี่แล้วก็เป็นตระกูลฟิโลเดนดอนทุกคนเป็นตระกูลฟิโลเดนดอนอ่ะพัดบวกทองต้นนี้ไปเท่าไหร่ดีเสน่ห์จันทองหรือพัดบวกทองฟอร์มสวยๆเอาไป60บาทพอกระถางนี้60บาทเนาะพัดบวกทองเอาไป60บาททุกคนถ้าใครรับพิมพ์รับมาได้เลยนะพัดบวกทอง60บาทสวยๆแบบนี้เลยนี่แล้วก็ไวโอลินสีทองฟอร์มสวยๆแบบนี้เอาไป50บาททุกคนฟิโลไวโอลินสีทองนะครับผมนี่สวยๆแบบนี้เลยนี่
ไป50 บาททุกคน50 บาทอันนี้50 บาทอันนี้เอาไป60 บาทเนาะสำหรับไวโอลินเอ๊ะเสน่ห์จันทองหรือพัดโบกทองเนาะนี่อันนี้เอาไป60 บาทอันนี้ขอ50 บาทพอเจมีจํานวนอยู่นะครับผมเจมีจํานวนอยู่นะถ้าใครอยากได้ก็พิมพ์มาได้เลยนะครับผมนี่นี่นะครับอ่ะเอาคู่นี้101ดีกว่าอ่ะนะเอาคู่นี้101ง่ายๆดีกว่าอ่ะอันนี้ถ้าซื้อกระถางเดียว60ถ้ารับคู่เจขอ100 บาทคู่นี้เนาะนี่คู่นี้100 บาทค่าจะส่งเริ่มต้นที่100 บาทนะครับทุกคนนี่อ่ะถ้าใครรับพิมพ์รับมาได้เลยนะนี่สําหรับไม้สวยๆแบบนี้เนาะพัดบวกทองถ้าขายกระถางเดียว60ถ้าอันเนี้ยอันนี้50 บาทใช่ไหมถ้าใครรับคู่เจขอ100 บาทพอนี่100 บาทถ้าใครรับพิมพ์รับมาได้เลยนี่สวยๆแบบนี้เลยอ่ะแล้วก็เสน่ห์จันทร์ดำเสน่ห์จันทร์ดำออมชมพูขันมากราชานี่ นูเจขออภัยด้วยครับผม นี่ออมชมพูไป50 บาทออมชมพู50 บาทนะนี่สวยๆแบบนี้เลยออมชมพู50 บาทนะครับผมนี่ใครอยากได้ก็พิมพ์มาได้เลยออมชมพู50 บาทนะครับนี่เสน่ห์จันทร์ดำ50 บาทนี่เสน่ห์จันทร์ดำ50 บาทนะครับผมเสน่ห์จันทร์ดำ50 บาทนี่ใครรับพิมพ์รับมาได้เลยนะครับเป็นตระกูลเสน่ห์จันทร์อีก1 ตัวนะครับผมกระถางนี้นะครับผมนี่เอาไป50 บาทพอนะครับผมนี่เสน่ห์จันทร์ดำ50 บาทแล้วก็ตัวนี้เป็นอโกนิมาขันมากราชานะครับผมเจเห็นตลาดส่งเขาส่งอยู่60 บาทเนาะเดี๋ยวไป50 บาทพอเจทําจํานวนเองอันนี้เอาไป50 บาทนะครับผมขันมากราชา50 บาทถ้าใครรับพิมพ์รับมาได้เลยถ้าใครรับพิมพ์รับมาได้เลยนะครับผมขันมากราชา50 บาทเท่านั้นนะครับนี่สวยงามมากๆเลยแบบก็คือแบบวันนี้เริ่มต้นแบบไม้หลักสิบดีกว่าเนาะไม้หลักสิบแบบราคาน่ารักน่ารักเอาราคาแบบนี้ดีกว่าเนาะนี่อ่ะแล้วก็นี่ภูแอปเปิลภูแอปเปิลกอแน่นๆกอใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่เห็นไหมภูแอปเปิลมีหลายยอดมากทุกคนกระถางเนี้ยอ่ะ2 ยอดยาวๆเจเห็นแล้วแต่ว่าใครเอาไปแบบเนี้ยคุ้มมากเลยนะภูแอปเปิลยังเป็นภูที่มีราคาอยู่นะทุกคนภูแอปเปิลกระถางนี้ใครรับเจขอ150 บาทกระถางนี้ใครรับเจขอ150 บาทพอสําหรับพลูแอปเปิลต้นนี้เนาะเอาไป150 บาทพอ150 บาทนะครับผมสําหรับพลูแอปเปิลฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยเอาไป150 บาทนี่สวัสดีทุกๆท่านที่เข้ามาชมทั้งทางเพจ Facebook แล้วก็ช่อง YouTube เจเพย์แพนด้วยนะครับผมนี่เอาไป150 บาทนะครับพลูแอปเปิลฟอร์มกอสวยๆแบบนี้เลยนี่กระถางเล็กเจก็มีนะถ้าใครรับเจขอกระถางละ50 บาทภูแอปเปิลนี่อันนี้150 บาทเนาะเดี๋ยวเจเอาตัวเล็กให้ดูกระถางสี่นิ้วกระถางสี่นิ้วเอาไป50 บาทเนาะกระถางสี่นิ้วไป50 บาทจะคู่นะเจเดินเข้าไปดูให้นี่ทุกคนเอาไปนี่ฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนะภูแอปเปิลกระถางละ50 บาทกระถาง4 นิ้วนะครับกระถางละ50 บาทเท่านั้นทุกคนนี่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็พิมพ์รับมาได้เลยนะครับใครอยากได้ก็พิมพ์รับมาได้เลยเนาะสําหรับพลูแอปเปิลสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่สวยงามมากๆเลย50 บาท50 บาทดูต้นอะไรให้อีกดีดูต้นอะไรให้อีกดีดูต้นอะไรให้อีกดีนี่อโกนิมาละกันนี่อโกนิมาต้นนี้ฟอร์มสวยมากเลยอโกนิมาสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่เด่นด้วยนะครับผมสวัสดีขอบคุณด้วยนะครับผมที่เข้ามาทักทายกันนะครับผมนี่อันนี้สวยเป็นตระกูลอโกนิมานะครับผมต้นใหญ่มากนะต้นใหญ่มากๆเลยอโกนิมาต้นนี้ชื่อมงคลชื่อดีด้วยนะตัวนี้ชื่อว่าตัวนี้ชื่อว่าอะไรเอ่ยลักกี้หรือว่าน้องโชคดีของเรากระถาง8 นิ้วใหญ่ๆแบบนี้เลยนะลักกี้หรือว่าน้องโชคดีของเรานะครับอโกนิมากระถางนี้เนาะโอ้สวยนะสวยนะนี่ฟ
ฟอร์มใหญ่แบบนี้เลยกระดูกเขาแบบว่าสีชมพูแบบนี้เลยเนาะกระดูกสีชมพูแบบนี้เลยอ๋อพี่เดือนอ๋อขอโทษทีครับขอโทษทีครับพี่เดือนขอโทษทีพอดีอ๋อโทษทีขอโทษทีครับพี่ขออภัยด้วยนะครับผมนี่อ่านชื่อผิดเนาะพี่เดือนสวัสดีด้วยนะครับผมนี่ตำรับต้นนี้นะกระถาง8นิ้วใหญ่ๆแบบนี้เลยนะอากวนิมาตัวนี้ชื่อว่าลักกี้หรือว่าน้องโชคดีนะชื่อเป็นมงคลมากเลยนะทุกคนต้นเนี้ยนี่เอาไป190 บาทพอได้กระถางใหญ่ๆแบบนี้เลยลองไปเช็คราคากันได้นะลักกี้ยังอยู่ที่200-300 บาทเลยนะไซส์ใหญ่แบบเนี้ยแต่เจแบ่งปันอยู่ที่ราคา190 บาทพอเอาไป190 บาทพอเนาะสำหรับอากอนิมาลักกี้หรือว่าน้องโชคดีนะกระถางใหญ่มากเลยนะนี่เทียบกับตัวเจใหญ่มากเลยนะ190 บาทเท่านั้นทุกคนนะใครรับพิมพ์รับมาได้เลยนะใครรับพิมพ์รับมาได้เลยนะครับผมสำหรับอากอนิมาตัวนี้นะครับผมพี่อยู่วังน้ำเขียวนะพี่อยู่วังน้ำเขียวนะอ๋อครับผมเจอยู่ค่ายสุรธรรมครับเจอยู่ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ครับพี่นี่นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เจกลับบ้านราชบุรีเนาะก็คือจะมาได้อัปเดตหรือไม่ได้ไลฟ์ก็2 วันแต่ก็ไม่แน่ถ้าไปเจอตลาดต้นไม้แถวนั้นเดี๋ยวก็เก็บเขาเรียกเก็บราคาต้นไม้มาให้น้องเก็บราคาต้นไม้มาให้ละกันเนาะที่นู่นเนาะนี่อ่ะ190 บาทถ้าเกิดว่าใครรับพิมพ์รับมาได้เลยอากูนิมาลักกี้โชคดีนะครับผม190 บาทนี่ฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ใบเลื่อยยักษ์สวยๆแบบนี้เลยนี่เจมีกุมารทองด่างให้ด้วยเจมีกุมารทองด่างให้ด้วยซึ่งแต่ก่อนบอกเลยว่าราคาแรงมากใช่ครับไม่ไกลกันเลยครับพี่เดือนพี่เดือนไม่ไกลกันมากนะนี่อ่ะมาที่ไม้ด่างต้นใหญ่ๆมากต้นใหญ่มากแล้วด่างสวยด้วยไม้ด่างต้นใหญ่ๆเนาะนี่แล้วต้นใหญ่มากนี่เจบอกเลยว่าคุ้มมากคุ้มมากๆโอ้โหคือแบบนี่แล้วลายส้มๆสวยๆแบบนี้เลยนี่ใหญ่มากเนาะใหญ่มากเนาะกระถางนี้สําหรับตัวนี้นะน้องชื่อว่าฟิโลเดนดอนลิงออฟไฟหรือว่าใบเลื่อยด่างนะครับผมต้นนี้เนาะนี่ถ้าใครรับนะครับเจขอที่ราคา390 บาทพอใบเลื่อยด่างต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมเอาไป390 บาททุกคนสวยๆแบบนี้เลยโอ้โหสวยงามมากๆเลยทุกคนสวยงามมากนะเจบอกหรือว่าสวยงามมากๆเลยนี่เดี๋ยวเจขออนุญาตขยับตรงนี้ก่อนปึ๊บอ่ะเจจะได้มีที่เดินเนาะนี่เนี่ยเอาไปเลยทุกคน390 บาทอ๋อได้ครับพี่เดือนเดี๋ยวเจขึ้นให้สักครู่นะครับแป๊บนึงเดี๋ยวขึ้นกุมารทองแล้วเดี๋ยวเจขึ้นเสน่ห์จันทร์ให้เลยเนาะเดี๋ยวขึ้นกุมารทองเสร็จแล้วเจขึ้นเสน่ห์จันทร์ให้เลยละกันนะพี่โอเคไหมโอเคไหมมาเดี๋ยวสักครู่นะครับผมอ่ะใบเลื่อยด่าง390 บาทได้ฟอร์มใหญ่ใหญ่ไซส์ใหญ่แบบนี้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครรับพิมพ์รับมาได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครรับพิมพ์รับมาได้เลยนี่สําหรับตัวนี้นะใบเลื่อยด่างหรือลิงออฟไฟของเราต้นใหญ่มากเลยนี่เอาไปเลย390 บาทเท่านั้นนะครับผมอ่ะสวยงามมากๆเลยถ้าใครรับพิมพ์รับเอฟมาในไลน์ได้เลยนะครับผมเจบอกได้เลยนะนี่ใครรับพิมพ์รับมาได้เลย390 บาทอ่ะนี่จริงๆเสน่ห์จันเจก็มีอยู่หลายตัวเดี๋ยวเจขึ้นในสักครู่นะครับเจสายเสน่ห์จันเจชอบเสน่ห์จันนะพี่เดือนเจชอบเสน่ห์จันนี่กุมารทองด่างแต่ก่อนเจซื้อมาแพงมากเลยอ่ะแต่ว่าอยู่ดีใบบนอ่ะเขาไม่ด่างเฉยแต่เขามาด่างน้อยทุกคนนี่กุมารทองด่างจะให้ไปเสิร์ชราคากันดูนะทุกคนแพงมากเลยนะกุมารทองด่างนี่เนี่ยแต่ก่อนเขาด่างดีมากเลยนะทุกคนไปมาเขาไม่ด่างเฉยแต่อีกต้นหนึ่งอ่ะเหมือนกันทุกคนเล็กๆใช่ไหมเล็กๆเขาเปิดด่างดีพอใหญ่ๆขึ้นอ่ะเขาไม่ค่อยด่างใหญ่ๆขึ้นเขาไม่ค่อยด่างใช่ไหมบอกไปมาเขาออกหน่อมาหน่อด่างสวยมากเลยกุมารทองด่างให้ดูเลยลายสวยๆแบบนี้เลยนะกุมารทองด่างนี่แพงมากเลยนะเจ๊เช็คราคาดูได้นะนี่กุมารทองด่างนี่ไซส์เนี้ยพอดีเขาหลุดด่างถ้าเกิดไม่ด่างอะราคาก็จะสูงไงแต่ว่าตอนเนี้ยเขาก็เปิดมาเรื่อยๆเล็กๆน้อยๆกับใบใหม่เนาะกุมารทองด่างต้นนี้นะใครรับนะเจ๊ขอ390 บาทพออ่ะ390 บาทนะครับผมกุมารทองด่างนี่ถ้าใครรับพิมพ์รับมาในไลน์ได้เลยนะต้นใหญ่สวยนะสีทองเหลืองอารามแบบนี้เลย390 บาทเท่านั้นกุมารทองด่างนะกุมารทองด่างสวยงามแบบนี้เลยใครรับพิมพ์รับมาได้เลยนะครับนี่
เดี๋ยวเจขึ้นเสน่ห์จันทร์ให้เนาะไปที่เสน่ห์จันทร์กันดีกว่าไปที่เสน่ห์จันทร์กันดีกว่าไปที่เสน่ห์จันทร์กันดีกว่าเนาะนี่อุ้ยรวยทรัพย์เราไปไหนรวยทรัพย์รวยทรัพย์รวยทรัพย์สักครู่นะครับเศรษฐีรวยทรัพย์เราไปไหนอ่ะขยับไปไหนเอ่ยมาที่เสน่ห์จันทร์กันดีกว่าจะมีตัวนี้ด้วยเสน่ห์จันทร์มหาภูด่างหรือเสน่ห์จันทร์โหมด่างเห็นปะเห็นลายด่างเขาปะอันเนี้ยจริงๆนะต้อง 5,000 อัพนะต้อง 5,000 อัพนะครับเจบอกเลยนี่ต้อง 5,000 อัพนะครับผมสำหรับเสน่ห์จันทร์ด่างต้นนี้นะมหาโพด่างหรือหอมด่างนะครับผมลายด่างแบบนี้เลยนี่สวยงามมากๆเลยนะครับผมอ่ะถ้าใครรับเสน่ห์จันทร์มหาโพด่างหรือเสน่ห์จันทร์หอมด่างนะใบใหม่ก็เปิดด่างสวยมากเลยนี่ให้ดูไกลๆพอดีแสงมันเข้าเยอะทุกคนพอดีแสงเขาเข้าเยอะจริงๆเขาด่างจัดนะจริงๆเขาด่างจัดอยู่นะแค่แสงเขาเข้าเยอะเห็นไหมแค่แสงเขาเข้าเยอะแค่นั้นอ่ะกระถางนี้ใครรับอยู่ที่ราคา3,990บาทนะครับผมสำหรับเสน่ห์จันทร์หอมด่างหรือเสน่ห์จันทร์มหาโพด่างนะครับผมนะใครรับพิมพ์รับมาได้เลยนะครับผมนะใครรับพิมพ์รับมาได้เลยนะครับนี่สวยงามแบบนี้เลยนะอ่ะนี่อ่ะมาต้นต่อไปมาต้นต่อไปเอาเป็นเสน่ห์จันทร์ตัวไหนดีเอ่ยเสน่ห์จันทร์ตัวไหนดีเสน่ห์จันทร์นาคเนาะเสน่ห์จันทร์นาคก่อนอ่ะเสน่ห์จันทร์นาคฟอร์มสวยๆใส่แม่พันเลยนี่เสน่ห์จันทร์นาคฟอร์มไซส์แม่พันธุ์ใหญ่ๆแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะเสน่ห์จันทร์นาคนี่เขาเชื่อกันว่านะทุกคนใครปลูกเสน่ห์จันทร์นะก็จะแบบเมตตามหานิยมมีคนรักใคร่มีเสน่ห์นะครับผมเสน่ห์จันทร์นาคกระถางนี้นะครับไซส์ใหญ่ๆเนาะเอาไปอยู่ที่ราคา390บาทเหมือนกันทุกคน390บาทเนาะนี่สวยๆแบบนี้เลยใบใหม่ออกสีนาคใบนี้ก็ออกนาคสวยงามมากๆเลยนะครับผมสำหรับเสน่ห์จันทร์นาคเนาะนี่ถ้าเกิดว่าใครรับพิมพ์รับมาได้เลยนะเสน่ห์จันทร์นาค390บาท390บาทเท่านั้นนะครับเสน่ห์จันทร์นาคนี่สครูนอนเดี๋ยวเจตัดพอดีต้นนี้เขาจะทิ้งใบนี่คือใบของเสน่ห์จันทร์สีมหาโพธิ์ทุกคนใครเคยเห็นยังเสน่ห์จันทร์สีมหาโพธิ์นี่คือใบของเสน่ห์จันทร์สีมหาภูแล้วคือใบกายกำลังทิ้งเลยทุกคนเนี่ยใบกายสวยมากตอนนี้เจทำจำนวนไว้อยู่เนาะเจทำจำนวนไว้อยู่เนี่ยกลิ่นหอมมากเลยกลิ่นเขาคือเสน่ห์จันทร์ขาวเป็นเสน่ห์จันทร์ที่หายากอีกหนึ่งตัวนะทุกคนเพราะเขาจะต้องกลายกลับจากเสน่ห์จันทร์ขาวเท่านั้นทุกคนนี่เดี๋ยวเจยกให้ดูเจยกให้ดูเปรียบเทียบให้ดูนะครับเดี๋ยวเจเปรียบเทียบให้ดูอ่ะเดี๋ยวเราได้ความรู้กันไปเลยนะครับผมเราจะให้เจจะให้ความรู้ไปเลยนะครับผมนี่สำหรับต้นนี้เนาะเนี่ยเสน่ห์จันทร์ขาวนี่อันนี้คือเสน่ห์จันทร์ขาวนะครับผมนี่เสน่ห์จันทร์ขาวอันนี้คือเสน่ห์จันทร์ขาวเนาะนี่แล้วตัวเนี้ยคือเสน่ห์จันทร์สีมหาโพธิ์เขาก็จะหนักหน่อยเนาะนี่เห็นไหมเขาแตกต่างกันอยู่นะทุกคนอาเจมาให้ความรู้ซ้ายมือในกล้องเจเนี่ยอ่ะฝั่งนี้นะกระดูกขาวเสน่ห์จันทร์ขาวอันนี้คือเสน่ห์จันทร์สีมหาโพธิ์อันนี้คือเสน่ห์จันทร์สีมหาโพธิ์นะทุกคนนี่สวยงามนะทุกคนเสน่ห์จันทร์สีมหาโพธิ์ก็คือเสน่ห์จันทร์ขาวนั่นแหละทุกคนแต่ว่าเขาต้องกลายกลับนะจากปกติเสน่ห์จันทร์ขาวต้องมีกระดูกใบที่เป็นสีขาวแบบนี้เนาะเสน่ห์จันทร์ขาวจะต้องมีกระดูกใบที่เป็นสีขาวแล้วก็ก้านขาวแต่ว่าตัวเนี้ยกระดูกต้องกระดูกหายกระดูกหายแล้วก้านเขียวเห็นไหมแตกต่างกันเลยก้านขาวก้านเขียวต้องแตกต่างกันนะซึ่งตัวเนี้ยหายากมากหายากรองลงจากเสน่ห์จันทร์เจ้าจอมทุกคนเนี่ยอันนี้คือเสน่ห์จันทร์สีมหาโพนะครับแยกกันนะระหว่างมหาโพกับสีมหาโพอันนี้คือเสน่ห์จันทร์มหาโพทุกคนนี่ฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยก็คือเสน่ห์จันทร์ขาวกลายนั่นเองจากกระดูกขาวก็ไม่มีกระดูกจากก้านขาวก็ไม่ก้านขาวก้านเขียวแล้วกลิ่นก็ต้องคือเสน่ห์จันทร์ขาวเลยนะครับผมกลิ่นคือเสน่ห์จันทร์ขาวเลยนะไม่มีกลิ่นอื่นนะครับผมนี่มันจะมีความลักษณะคล้ายเสน่ห์จันทร์เขียวอยู่เหมือนกันทุกคนต้องระวังแล้วก็ดูให้ดีเนาะนี่เสน่ห์จันทร์ขาวก็คือจะมีกระดูกใบแต่พอเป็นสีมหาโพธิ์เห็นไหม
อันนี้ใบที่เด็ดทิ้งเนาะสี่มหาโพนะครับผมสี่มหาโพไม่มีกระดูกใบที่มันเป็นเส้นๆแบบเนี้ยทุกคนใบเขากลายนะที่มันเป็นเส้นๆแบบเนี้ยใบเขากลายทุกคนเห็นไหมนี่ใบลักษณะเหมือนกันทุกอย่างใบลักษณะเหมือนกันทุกอย่างก้านต้องเขียวและต้องเป็นกาบขาวแต่ว่าของเจยังไม่ออกโอ้โหกลิ่นคือสนิทจันขาวแน่นอน 100% เนาะนี่ถ้าเกิดว่าใครสงสัยนะลองส่งรูปมาให้เจดูได้นะนี่ว่าที่มีอยู่ใช่เสน่ห์จันทร์สีมหาโพธิ์หรือเปล่าถ้าทุกคนได้นะเหมือนถูกหวยรางวัลที่2ที่3เฉียดรางวัลที่1เลยประมาณนั้นเลยอารมณ์ประมาณนั้นเลยเจบอกได้เลยว่าหายากมากๆสวนน่ะทุกคนเชื่อมั้ยว่าสวนทําเสน่ห์จันทร์น่ะเสน่ห์จันทร์ขาวอ่ะสวนทําเสน่ห์จันทร์ขาวมานะพันต้นก็ไม่เจอพันต้นก็เป็นจันทร์ขาวหมดเลยเพราะเขาไม่กลายเจคือฟุกมากที่ได้จันทร์ต้นนี้มาเจคือฟุกมากทุกคนอันนี้จันทร์ขาวเนาะนี่ลักษณะเป็นแบบนี้แต่ว่าต้นนี้เจจะเก็บทําพันธุ์เนาะทําแม่พันธุ์เนาะแต่ว่าเจมีต้นฟอร์มสวยๆมาให้ทุกคนดูแล้วก็ให้เอฟราคาน่ารักกันเลยนี่แล้วก็ให้มาเอฟราคาน่ารักน่ารักกันไปเลยนี่ก็จะมีเสน่ห์จันทร์ขาวตัวนี้เนาะเจบอกเลยว่าฟอร์มสวยมากฟอร์มสวยมากๆเลยเสน่ห์จันทร์ขาวนี่จริงๆอ่ะมันอยู่ใน6นิ้วแต่ว่าเจเปลี่ยนกระถางมาใส่8นิ้วนะเพราะฟอร์มเขาสวยนี่เห็นไหมสวยไหมเชื่อไหมว่าทุกคนว่าต้นนี้เจกระลุนนะอยู่ดีกระดูกใบคือกระดูกใบอยู่ดีๆก็เอ้าหายเนี่ยใบล่างๆก็ไม่มีกระดูกใบเห็นไหมเหมือนเลยให้เอาไปลุ้นกันนะครับผมต้นนี้ให้เอาไปลุ้นเอาเพราะว่าตอนเด็กอะเจเห็นมันมาอย่างเงี้ยใบแรกเลยใบเนี้ยใบแรกใช่ไหมกระดูกใบหายไปไหนต้องรอลุ้นน่าลุ้นมากเลยแต่ว่าไปมากระดูกก็มีนะแต่กระดูกไม่ยาวก็ลองดูเผื่อเขาจะกลายเห็นไหมทุกคนกระดูกเขาไม่ยาวกระดูกสั้นมากกระดูกใบอ่ะราคานี้เอาไปน่ารักน่ารักเนาะ390 บาทนะครับผมสําหรับเสน่ห์จันทร์ขาวต้นนี้เนาะนี่ถ้าใครรับพิมพ์รับมาได้เลย390 บาทเท่านั้นนะครับสําหรับเสน่ห์จันทร์ขาวฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยครับเสน่ห์จันทร์ขาวเป็นเสน่ห์จันทร์ที่โตช้านะเจบอกเลยนี่อันนี้ประมาณเกือบปีอะเกือบปีอะต้นเนี้ยบอกเลย8 เดือน 8 เดือนนะต้นเนี้ยเป็นไม้ชิ้นตา8 เดือนเอาไปเลยนี่390 บาทอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ตัวแปลกๆไกลๆมาที่ต้นนี้นี่สีกลายเลยทุกคนเห็นไหมเสน่ห์จันทร์ขาวกลายนี่หน้ากระดูกมาเลยนี่กลายแบบนี้เลยเสน่ห์จันทร์ขาวต้นนี้เนาะฟอร์มสวยไม่แพ้กันนี่แต่ว่าเขาได้ความกลายเดี๋ยวนี้คนจะหันมาเล่นแบบเสน่ห์กลายเสน่ห์จันทร์กลายทุกคนอันนี้ก็ไปอยู่ที่ราคา390 บาทเนาะสำหรับเสน่ห์จันทร์ขาวเนาะฟอร์มสวยๆแบบนี้เลย390 บาทเท่านั้นนะครับนี่ถ้าใครรับยินรับมาได้เลยนะครับ390 บาทเสน่ห์จันทร์ขาวนี่สวยๆแบบนี้เลยทุกคนแล้วเจลืมแล้วก็เสน่ห์จันทร์เงินหูฟอร์มสวยมากนี่เสน่ห์จันทร์เงินฟอร์มสวยมากใครสนใจรับพิมพ์รับมาได้เลยนะครับใครสนใจรับพิมพ์รับมาได้เลยนี่เสน่ห์จันทร์เงินต้นใหญ่มากเลยนะเจบอกเลยโคนอบอวบแบบนี้เลยโคนอบอวบแบบนี้เลยเสน่ห์จันทร์เงินหน้าต้องขึ้นประหลอดเงินเนาะหน้าต้องขึ้นประหลอดเงินเงาๆแบบนี้เลยนะครับเจเลี้ยงนี่หูชิดเลยทุกคนเจเลี้ยงหูชิดเลยนะครับเสน่ห์จันทร์เงินต้นนี้นะอยู่ที่ราคา390 บาทเท่านั้นนะทุกคน390 บาทนะครับผมถ้าเกิดว่าใครรับพิมพ์รับมาได้เลยเสน่ห์จันทร์เงิน390 บาทสวยๆแบบนี้เลยนี่390 บาทได้ฟอร์มสวยๆเสน่ห์จันทร์เงินสวยแบบนี้เลยนะครับใครรับพิมพ์รับมาได้เลย390 บาทต่อไปเป็นเสน่ห์จันทร์ทองจริงๆอ่ะเขาเรียกว่าพัดโบกทองนั่นแหละหรือใครจะเรียกเสน่ห์จันทร์ทองก็ได้อ่ะนี่ฟอร์มกอทุกคนฟอร์มกอนะเจบอกเลยว่าเป็นฟอร์มกอลูกค้าซื้อไปแยกแล้วส่งมาให้เจคุณเจพี่แยกได้20 ต้นเขาจะมีต้นเล็กๆเยอะมากกอนั้นที่ลูกค้าได้ไปอ่ะแต่ว่าเนี้ยเจบอกเลยว่าไม่ต่ํากว่าอ่ะ10 ต้นได้ประมาณ10 ต้นได้เลยทั้ง2 กระถางเนาะพัดบวกทองหรือเสน่ห์จันทร์ทองเนาะแต่พอเวลาเราเอาออกมาแยกอ่ะสวยมากทุกคนเนี่ยถ้าซื้อแบบเนี้ย50 บาททุกคนถ้าซื้อแบบนี้เห็นไหมพอเขามาแยกมันสวยมากเลยพอมาแยกเนี่ย50 บาทแต่เนี้ยคือฟอร์มกอเนี่ย
อันนี้คือฟองปอนี่มีแค่ต้นเดียวนะแต่กระถางนี้มีหลายต้นเนาะกระถางนี้มีหลายต้นเนาะนี่กระถางนี้นะถ้าใครรับนะเจ๊ขออยู่ที่390 บาทเอาไปแยกทําพันนําจํานวนได้เลย390 บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเสน่ห์จันทองหรือพัดบวกทองเนาะ390 บาทนี่สวยๆแบบนี้เลยนะนี่ใครอยากได้พิมพ์มานี่ใครอยากได้พิมพ์มาต่อไปเสน่ห์จันแปลกๆกันบ้างไหมอ่ะใครมีเสน่ห์จันแดงสุริยาอย่างพี่เดือนพี่เดือนยังอยู่ไหมพี่เดือนมีเสน่ห์จันแดงสุริยาอย่างพี่เดือนมีเสน่ห์จันแดงสุริยาอย่างฮะพี่เดือนมีเสน่ห์จันแดงสุริยาอย่างพี่เดือนอะเดี๋ยวเจขึ้นให้ดูเนาะเดี๋ยวเจขึ้นให้ดูสัญญาณมีปัญหาหรอทุกคนบอกเจได้เนาะเหมือนเน็ตเขามีปัญหาเนาะใช่ไหมอ่ะมันเรียนมีปัญหาใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเจดูกันแป๊บหนึ่งเนาะมีปัญหาไหมทุกคนเน็ตมีปัญหาไหมครับช่วยพิมพ์บอกเจหน่อยนะว่าเน็ตมีปัญหาไหมเหมือนเนี่ยเหมือนอะไรเขาไม่ขึ้นเลยสักครู่นะครับสักครู่เนาะอ่ะมาต่อเดี๋ยวเจนต้องใช้อีกเครื่องหนึ่งเขามาดูเนาะต่อไปนะครับเป็นเสน่ห์จันแดงสุริยาทุกคนตอนนั้นเมื่อประมาณต้นปีที่แล้วนี่เป็นอะไรที่ฮิตฮอตมากทุกคนตีคู่กับเสน่ห์จันบุษราคำเลยนี่เสน่ห์จันแดงสุริยานะครับโอ้สวยนะสวยมากเลยนะนี่เสน่ห์จันแดงสุริยาสวยงามมากๆเลยนะนี่ก็ทางนี้ใครได้ไปนี่คุ้มมากเลยนะเจขายอยู่เห็นไหมอันนี้คือเสน่ห์จันแดงสุริยาลักษณะหน้าใบนะครับจะเหมือนจันเงินสีเข้มกว่าทุกคนขึ้นประหลอดเงินเหมือนกันนะใบก็จะออกหนาหน่อยใบก็จะออกหนาหน่อยนะครับผมลักษณะเด่นอีก2ข้อคือหลังใบต้องแดงแป๊ดเนี่ยจริงๆเขาแดงแป๊ดเลยนะแต่ว่าแสงของเขาเยอะไงหลังใบต้องแดงก้านต้องแดงคือของจริงคือสวยมากเลยนะทุกคนเห็นไหมไอ้แม่ต้องให้ดูไกลๆหลังใบเขาจะแดงมากสวยงามมากครับสำหรับเสน่ห์จันแดงเห็นไหมหลังใบเขาแดงๆแบบนี้เสน่ห์จันแดงสุริยานะครับผมสวยงามมากๆเลยนี่อันนี้เป็นฟอร์มกอเลยนะรอบที่แล้วเจขายไปอ่ะต้นเดียวนะ890แต่ว่าอันเนี้ยใครได้มาคุ้มมากใครได้ไปอ่ะคุ้มมากเลยทุกคนเจบอกเลยใครได้ไปคือคุ้มมากมีลูก3ต้นนะครับเสน่ห์จันแดงสุริยาต้นนี้เนาะมีลูก3ต้นนะครับผมนี่เอาไปอยู่ที่ราคา890 บาทเหมือนกัน890 บาทพอทุกคนเสน่ห์จันแดงสุริยามี3ต้นเนาะ800มี1ต้นแล้วก็มี3ต้นเล็กเท่ากับเป็น4ต้นในกระถางรอบที่แล้วเจขายไปต้นเดียวเท่านี้แหละ890แต่เนี้ยมีลูกด้วยไปราคา890 บาทเหมือนกันทุกคน890 บาทเนาะถ้าใครรับพิมพ์รับมาได้เลยหรือใครเอฟในไลน์ก็เอฟมาได้เลยนะครับนี่ใครสนใจก็ติดต่อเจมาได้เลยนะนี่เสน่ห์จันแดงสุริยาเนาะเอาไปอยู่ที่ราคา890 บาทรอบที่แล้วขายไปต้นเดียว890แต่รอบเนี้ยมี1ต้นใหญ่แล้วก็มีลูกอีก3เห็นไหมฟอร์มกอเลยแบบนี้เอาไปแยกหรือไปทําพันจํานวนได้เลยทุกคนนี่แต่ถ้าเกิดว่าอุ๊ยช่วงนี้พี่งบน้อยอ่ะน้องเจช่วงนี้พี่งบน้อยพี่อยากได้ต้นเล็กๆหน่อยมั้ยเจมีหน่อให้เจมีต้นหน่อให้นะครับนี่เจมีต้นหน่อให้ทุกๆท่านเลยนะนี่เอาต้นหน่อฟอร์มสวยๆไปเลยแต่ว่าราคาก็จะแตกต่างกันนะทุกคนราคาก็จะแตกต่างกันหน่อยเนาะนี่อันนี้หน่ออันนี้3ใบหน่ออันนี้3ใบเอาไป190 บาทเสน่ห์จันแดงสุริยาของจริงเนาะนี่หลังใบต้องแดงแบบนี้เลยนี่หลังใบต้องแดงแบบนี้เลยนะนี่การต้องแดงอันนี้เป็นไม้หน่อเนาะเป็นไม้หน่อเอาไป190 บาทพอ190 บาทสวยๆแบบนี้เลยเนาะเสน่ห์จันแดงสุริยานี่190 บาทกระถางที่1190 บาทกระถางที่2ฟอร์ม3ใบสีเขาก็เหมือนสำลิดเหมือนกันนะเสน่ห์จันสำลิดเจก็มีเดี๋ยวเจขึ้นให้เสน่ห์จันสำลิดมี3ไซส์เลยนี่เดี๋ยวจบวันนี้ขึ้นเสน่ห์จันสำลิดให้เลยนี่อันนี้เอาไปเลยทุกคนอยู่ที่ราคา190 บาทเป็นไม้หน่อเนาะ190 บาทเท่านั้นนะเสน่ห์จันแดงสุริยานี่สวยๆแบบนี้เลย190 บาทนี่ถ้าใครรับพิมพ์รับมาได้เลยนะครับนี่สวยงามมากเลยสวยงามมากเลยแล้วก็กระถางนี้ใครรับเจ๊ขอ
มันก็ตมันก็ใบใหญ่อยู่นะแต่มีตําหนิหน่อยเนาะก็จริงๆเรา190แล้วแต่ว่ามีตําหนิใบหักเนาะเอาไป170 บาทพอกระถางนี้ถ้าใครรับเนาะเจขอ170 บาทกระถางนี้170 บาทสวยๆแบบนี้เลยนะนี่ถ้าใครรับพิมพ์รับมาได้เลย170 บาทเท่านั้นนะครับถ้าใครรับพิมพ์รับมาได้เลยเสน่ห์จันแดงสุริยาเนาะเสน่ห์จันแดงสุริยา190 บาทมีใครสนใจไหมมีใครสนใจไหมเอ่ยมีใครสนใจไหมเอ่ย190 บาทถ้าใครรับพิมพ์รับมานะ190เอ้ย170 170บาททุกคนนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่อ่ะต่อไปเรามาดูที่เสน่ห์จันทร์สัมฤทธิ์กันบ้างเสน่ห์จันทร์สัมฤทธิ์ทุกคนเสน่ห์จันทร์สัมฤทธิ์เจมีอยู่3ไซส์เดี๋ยวขอที่ไซส์เล็กก่อนเนาะเดี๋ยวขอที่ไซส์เล็กก่อนเลยเดี๋ยวขอที่ไซส์เล็กกันก่อนเลยแต่เจบอกเลยว่าสวยงามมากๆโอ้ไอ้นี่เกี่ยวหัวอ่ะมาที่เสน่ห์จันทร์สัมฤทธิ์ไซส์นี้ก่อนไม่ถึง 2,000ไม่ถึง 2,000 ทุกคนแล้วแต่จะเป็นสัมฤทธิ์เนาะถ้าเป็นสัมฤทธิ์เนาะกระถางนี้สัมฤทธิ์ทุกกระถางเจให้เจส่งฟรีเลยอ่ะอุ๊ยแต่นี้สวยมากเลยนะอันนี้คือฟอร์มสวยสัมฤทธิ์สัมฤทธิ์ต้นนี้คือฟอร์มดีสัมฤทธิ์ต้นนี้คือฟอร์มดีมากๆทุกคนอ่ะเสน่ห์จันทร์สัมฤทธิ์ต้นใหญ่อยู่นะนี่ไม่ใช่ต้นเล็กนะนี่เจบอกอยู่เลยต้นใหญ่นะเดี๋ยวเจอต้นไซแม่พันเจเดี๋ยวเจอไซแม่พันเจสัมฤทธิ์เนาะเสน่ห์จันทร์สัมฤทธิ์ต้นนี้นะครับผมนี่ฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยโอ้โหเป็นชั้นแบบนี้เลยฟอร์มใบดกมากสัมฤทธิ์น้องไม่ค่อยชอบน้ํานะครับเจบอกไว้เลยถ้าจะให้ดีรดน้ํา3วันครั้งดีที่สุดเนาะถ้าเกิดว่าเจอฝนให้ยกเก็บเขาไม่ชอบเลยเน่าเลยนะเขาแบบยุบเลยนี่เสน่ห์จันทร์สัมฤทธิ์น้องเขาเป็นไม้ผมทรงพุ่มเตี้ยเขาเป็นไม้ทรงพุ่มเตี้ยเขาจะเป็นไม้ไม่สูงทุกคนทุกคนต้องทําความเข้าใจเขาเนาะไม่ใช่เป็นแบบเหมือนพวกโกเมนจะใหญ่เลยขนาดนั้นทุกคนยังไม่เคยเจอนะเขาจะเป็นไม้พุ่มๆเตี้ยๆไม่สูงมากอ่ะต้นนี้นะสัมฤทธิ์นะสวยๆแบบนี้เลยเจขออยู่ที่ราคา 1,590 บาทเท่านั้นทุกคน 1,590 บาทคุณจะได้เสน่ห์จันทร์ฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยเสน่ห์จันทร์สัมฤทธิ์จะส่งฟรีด้วยเดี๋ยวจะส่งให้ฟรีเลย 1,590 บาทเสน่ห์จันทร์สัมฤทธิ์ฟอร์มสวยๆแบบนี้จะส่งฟรีนี่ไซส์ใหญ่ด้วยไซส์ใหญ่อยู่นะ 1,590 บาทจะส่งฟรีเลยครับผมอ่ะกระถางต่อไปใหญ่ขึ้นมากำลังเป็นแม่พันธุ์นี่ใหญ่ขึ้นมาอีกโอ้โหกระถาง8นิ้วนะทุกคนกระถาง8นิ้วใหญ่ขึ้นมาอีกเจบอกเลยเสน่ห์จันทร์สัมฤทธิ์นี่เสน่ห์จันทร์สัมฤทธิ์นะครับผมนี่ต้นนี้ไม่ถึง 3,000 เอางี้ไม่ถึง 3,000 เจไปที่ราคาส่งไปตลาดราคาส่งไปขอเขาพอดีลูกค้าเจอยากได้ทุกคนไซเมื่อกี้นะ 3,000 ราคาส่งเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคนแม่ค้าเขาไม่ได้ปั่นราคาพ่อค้าแม่ค้าไม่ได้ปั่นราคาเนาะสัมฤทธิ์เป็นไม้ที่ทํายากและจํานวนยังน้อยมากๆทุกคนเจบอกเลยเนาะนี่บุตรยังเลี้ยงง่ายกว่าอีกทุกคนเจบอกเลยบุตรยังเลี้ยงง่ายกว่าอีกนะนี่อันนี้เอาไปไซกําลังเป็นแม่พันธุ์เลยนี่เสน่ห์จันทร์สัมฤทธิ์นอกกระถางนี้อยู่ที่ราคา 2,590 บาทดูดิได้ต้นบัลเลอร์เลยนะ 2,590 บาทจัดส่งฟรีด้วยเจจัดส่งให้ฟรีเลยถ้าใครรับก็พิมพ์รับมาได้เลยนะเจจัดส่งให้ฟรีเลยนะครับหรือสนใจนะโทรสอบถามหรือติดต่อเจมาที่เบอร์นี้เนี่ยนะ0971435603นะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยแล้วก็ไซส์ที่เขาขายกัน10,000แล้วก็สัมฤทธิ์ที่ไซส์ขายกัน10,000นะ8,000เจก็ไม่ขาย7,000เจก็ไม่ขายนี่เดี๋ยวให้ดูอ่ะถ้าใครรับไซส์นี้นะ2,590ได้ไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่อ่ะเรามาดูไซส์แม่พันธุ์ที่เขาขายกันหลักหมื่นสัมฤทธิ์เจบอกว่าเลยว่าต้นใหญ่มาก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 แล้วมีลูก3นอ3ต้นแทงยอดขึ้นมาอ๋อเขาเป็นแทงยอดแทงยอดขึ้นมา2ยอดแล้วทุกคนสัมฤทธิ์ไซส์ใหญ่มากเจบอกเลยไซส์นี้ใครได้ไปคือคุ้มมากใครได้ไปคือคุ้มมากๆนะครับเจบอกเลยสัมฤทธิ์ไซส์แม่พันธุ์เจเชื่อได้เลยว่าทุกท่านเจ
จะไม่ได้เห็นซัมมิตไซส์นี้กันเลย ใหญ่มากใหญ่มากเจบอกเลยว่าใหญ่มากดูดิสัมฤทธิ์ไซส์นี้ร้านส่งเล็กกว่านี้ด้วยส่งให้เจอยู่ที่หมื่นหนึ่งอ่ะพูดตรงๆเลยนะครับส่งให้เจอยู่ที่หมื่นหนึ่งอ่าแต่ว่าวันนี้เป็นไม้เจเองไงถามว่าบางทีก็อยากเก็บให้ได้ราคานะแต่ก็อยากแบ่งปันดีกว่าเขาเรียกว่าราคาอยากแบ่งปันนะหมื่นหนึ่งเจก็ไม่ขายอันนี้เป็นขอย้ำนะเป็นไม้เจเองเนาะนี่หมื่นหนึ่งก็ไม่ขาย8,000ก็ไม่ขายเจขอราคาอยู่ที่4,999 บาทจะส่งฟรีครับใหญ่มากทุกคนไซส์นี้เขาขายกันหมื่นนะเจบอกเลย4,999 บาทจะส่งฟรีไปเลยเสน่ห์จันทร์สำลีไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะนี่4,999 บาทจะส่งฟรีเลยทั้งทางช่อง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากรับอยากได้นะโทรมาได้เลยหรือติดต่อเจมาได้เลยเนาะเอาไปเลยราคาไม่ถึง 5,000 ขอราคานี้ที่จะส่งให้ฟรีนะนี่จะส่งให้ฟรีเจไม่สามารถต่อรองหรือว่าลดราคาได้อีกแล้วนะทุกคนเพราะว่าไซส์เนี้ยคือ11,000จริงๆเจขอกำไรนิดเดียวต้นไม้ทุกต้นกำไรนิดๆหน่อยๆสำหรับเจนะครับผมเพราะว่าเจอยากขายไม้แบ่งปันเพื่อนๆนะบางคนอาจจะแบบว่าเออน้องเจทำไมขายแพงจังทำไมขายแพงจังจริงๆไม่ได้อยากขายแพงนะทุกคนแล้วก็ไม่ได้ขายแพงเลยเพราะว่าเราพุ่งตรงว่าเจก็รับต้นไม้มาในส่วนหนึ่งแล้วก็คือเจก็ไปรับไกลอยู่เนาะค่าน้ำมันค่าอะไรเงี้ยยิ่งน้ำมันขึ้นตอนนี้ทุกคนเจไม่สามารถขายถูกแล้วเจอยู่ไม่ได้ทุกคนเจบอกเลยว่าต้นหนึ่งกำไรไม่เยอะเจบอกเลยต้นหนึ่งกำไรเจไม่เยอะเจอาศัยจำนวนแล้วก็อาศัยพี่น้องๆของเราอ่ะให้ช่วยเอฟไม้ของเจเนาะเจก็พุ่งตรงเลยว่าบางต้นเจได้ราคาที่สูงเจก็ต้องขออาจจะขอกำไรนิดนึงเพราะว่าค่าน้ำมันที่เจเอามาเนาะค่าน้ำมันที่เจแบบได้ไปเอามาขี่ทีก็หกกับกรุงเทพก็มีเกือบอะไรก็มีก็หาไม้พยายามหาไม้แบบบริเวณแถวโคราชเนาะหลายๆต้นมาเราก็ได้มาในราคาสูงแต่อยากจะเอาราคาที่แบ่งปันพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็ FC เจดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเจกินพุ่งตรงนะทุกคนการทำมาค้าขายอะถ้าเกิดว่าเรากินกำไรน้อยไปแล้วเราอยู่ไม่ได้ก็คือเราอยู่ไม่ได้ทุกคนหลายๆคนอาจจะกินน้อยๆละกันถามว่ากินน้อยได้ไหมเจก็กินน้อยได้นะแต่ว่าเจก็ไม่ได้ถามว่าเจไม่ได้กินสูงอะไรขนาดนั้นเนาะกำไรเจพูดตรงๆเลยว่าเจก็กินกลางๆกลางๆละกันเนาะไม่ได้แบบสูงวือหวาอะไรมากเพราะว่าเราไปเอาต้นไม้นี่ทุกคนถ้าเจไม่บวกค่าน้ำมันอ่ะทุกคนใช่ไหมว่าเจเข้าเนื้อหลายๆต้นนะเจขายถูกเข้าเนื้อหมดเพราะว่าค่าส่งแพงขึ้นค่าส่งแพงขึ้นมากทุกคนอย่างค่าส่งร้อยหนึ่งเนี่ยทุกคนค่าเอาที่เจคิดนะค่าส่ง100 บาทก็คือเฉพาะแค่ค่าส่งนะแต่ว่าตะกร้าเจซื้อมาใบละ25 บาท2 ใบ 50ทุกคนขั้นต่ำมันต้อง150ถึงจะไม่เข้าเนื้อเจแต่ว่าเจคิด101เข้าเนื้อเจด้วย50 บาทค่าตะกร้าแล้วตะกร้าเจก็ไปซื้อค่าอุปกรณ์แพ็คค่าอะไรเงี้ยตกนะทุกคนต้นทุนนะต้นทุนนะครับทั้งกระดาษห่อทั้งของแพ็คเนาะตกอยู่ที่ราวๆ55-60 บาทจะพอค่าตะกร้าค่าแพ็คเนาะส่วนค่าส่ง101-150เอาตรงนะบางต้นเข้าเนื้อเจ200 101ถามว่าบางทีกำไรต้นหนึ่งเจคิด50 บาท80 บาทเข้าเนื้อเจนะอันนี้เจไม่ได้ต้องการแบบว่ามาอธิบายเพื่อให้ดราม่าเพื่อให้น่าสงสารไม่อะไรนะเพราะว่าบางทีคือแบบเราอยากให้ลูกค้าเข้าใจเพราะว่าบางทีแบบเอ้ยทำไมขายสูงขายราคาแพงอะไรเงี้ยจริงๆไม่มีใครอยากขายราคาแพงเลยทุกคนอยากทุกคนอยากขายถูกทุกคนอยากขายดีแต่ว่าการขายถูกของเจอ่ะไม่ได้ช่วยทำให้เจได้ดีขึ้นเลยเจลองเจทำทุกอย่างนะครับเจเริ่มจากกำไรต้นละ10 บาทถามว่าทุกคนคุ้มไหมไม่คุ้มหรอกเจขายแบบเหมือนขายเอามันอ่ะทุกคนเหมือนขายเอามันอ่ะเราเจเห็นอย่างนั้นออกบูธครั้งนึงอ่ะเราเสียค่าที่ 5,000 เราเสียค่าที่ 8,000 ทุกคนยังออกบูธอย่างเงี้ยถามว่าเจอ่ะงาน5 วันเงี้ยงาน5 วันหรือ 9 วันเงี้ยเนาะเจ
เจจะต้องขายเท่าไหร่ทุกคนกําไรต้นละ10 บาทอย่างเงี้ยในแต่ค่าบูธเจ5,000บางอันก็มีแวดอ๋อก็เป็น5,500อะไรอย่างงี้ก็ว่าไป5,500 5,300 5,200เงี้ยเนาะก็ว่ากันไปค่ากินค่าเดินทางเจค่าน้ํามันโหทุกคนคือแบบแต่เราก็พูดตรงๆนะเจก็ได้มีความสุขที่ขายไม้กับเพื่อนๆพี่ๆนะราคาแบ่งปันอาจจะมีลดบ้างเล็กๆน้อยๆบางต้นก็เจขอสักนิดนึงเจต้องขอบวกเพิ่มสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกคนตอนเนี้ยข้าวของแพงน้ำมันแพงเจเติมน้ำมันอ่ะเดือนหนึ่งประมาณ5,000ขั้นต่ำนะ5,000ขั้นต่ำเลยประมาณ5,000เพราะว่าเจต้องไปหาไม้เจต้องไปหาไม้อะไรแบบนี้เนาะเจต้องไปหาไม้เจต้องไปซื้ออุปกรณ์ซื้อของนู่นนี่นั่นซื้อปุ๋ยบำรุงต้นไม้ปุ๋ยแพงมากทุกคนทั้งปุ๋ยทั้งอะไรค่าน้ำเจก็เสียรดน้ำแบบโหหนักจริงทุกคนถามว่ากำไร50 บาทนี่ติดลบเลยนะ50-80 บาทติดลบทุกคนเพราะว่าเจบำรุงทุกอย่างเจบำรุงต้นไม้ทุกต้นได้จากเจไปเงาวับสวยดีเพราะเจบำรุงทุกอย่างอะไรเงี้ยก็บางทีเราด้วยความเป็นพ่อค้าแม่ค้านะไม่ได้อยากมาดราม่านะครับแต่เขาเรียกได้เล่าขานเล่ากล่าวกันฟังถ้าเกิดว่าพี่ท่านไหนพอใจเอฟหรือยังไม่สะดวกหรือว่ามันแพงไปก็ไม่เป็นไรทุกคนเจแบบยินดีมากที่แบบทุกคนได้พูดกับเราได้พูดได้คุยอุ้ยน้องเจแพงไปน้องเจแพงไปนะพี่กำลังไม่ไหวลดนิดนึงได้ไหมอ้าวลดได้นะทุกคนแต่ถ้าเกิดลดไม่ได้คือลดไม่ได้จริงๆทุกคนเพราะว่าพูดจริงนะพูดจริงๆนะทุกคนน้ำมัน1,000-2,000เนี่ยเจไปนะไปเอาต้นไม้บางรอบเจขายไม่ได้เลยสักต้นก็มีแต่เจเสียค่าน้ำมันไปแล้ว2,000อะไรเงี้ยมีช่วงไม่ใช่ว่าคนที่ขายต้นไม้พ่อค้าแม่ค้าจะขายดีทุกช่วงนะอาจจะเป็นบางคนที่เขามีลูกค้าประจำเขาส่งนู่นนี่นั่นแต่ว่าเจไม่ได้มีส่งไงเจได้อาศัยพี่ๆเพื่อนๆ FC F หน้าช่องเจอย่างเดียวนะเจบอกเลยเจไม่ได้ขายดีอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็บอกว่าได้เรื่อยๆได้พอได้แค่พอแบบใช้ชีวิตของเราไปแต่ละวันแบบนี้เนาะสำหรับการขายต้นไม้ของเจไม่ได้แบบว่าโอ้โหต้องแบบโอ้เงินเดือนหลักหมื่นหลักแสนทุกคนถามว่าเงินเดือนหลักหมื่นหนึ่งอะสมมติเดือนนี้จะได้หมื่นหนึ่งค่าใช้จ่ายเจก็หมื่นหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามทุกคนคือแบบพยายามให้มันบาลานซ์กันที่สุดเนาะแต่ว่าอะถ้าเกิดว่าใครสนใจเนาะก็เมตตาปานีหรือว่าอุดหนุนเจช่วยเจเอฟได้เลยนะครับผมเจก็จะให้คำปรึกษาพี่ๆทุกท่านเลยนะครับผมอะนี่ถ้าเคยรับนักต้นนี้เสน่ห์จันทร์สำริดอีกรอบนึง10,000ไม่ขาย8,000ไม่ขายขอ4,999 บาททุกคนเพราะบอกตรงว่าเจเคยขายเอามันแล้วเจอยู่ไม่ได้เลยทุกคนเจติดลบหลักหมื่นเจติดลบหลักหมื่นเลยทุกคนเจอยู่ไม่ได้จริงๆพุ่งตรงนะทุกคนมันเป็นภาษาศัพท์ที่แบบว่าขายถูกไม่ได้ทำให้เจดีขึ้นเพราะว่าจำนวนเจก็ไม่ได้ต้นไม้เจก็ไม่ได้เงินเจก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ทุกคนถ้าเกิดใครที่อุดหนุนเจมาแล้วแบบอยู่ใครยังข้างเจตลอดเนาะแล้วก็ลูกค้าใหม่ๆเจก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเจรู้สึกแฮปปี้กับลูกค้าทุกๆท่านทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่เคยซื้อที่เคยเอฟเคยสอบถามนะเจแฮปปี้กับทุกๆท่านเลยนะครับผมเรามาขายต้นไม้กันต่อดีกว่าแพมเยอะไปแล้วมาขายต่ออ่ะมาขายกันต่อดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเจขออนุญาตเก็บสมฤทธิ์ขึ้นก่อนเนาะเก็บสมฤทธิ์ขึ้นก่อนเนาะนี่เรามากันต่อดีกว่าทุกคนแพมยาวเลยแพมยาวเลยเมื่อกี้นี้เอาต้นอะไรดีเอ้ยเนี่ยทุกคนเจเตรียมต้นไม้มาเยอะมากเลยนะแต่เจก็ลืมเจเตรียมต้นไม้มามากเยอะมากเลยนะแต่เจลืมแค่นั้นแหละเนี่ยเจต้องอ่านคอมเมนต์ตลอดเลยนะทุกคนสักครู่เนาะเจต้องอ่านคอมเมนต์ตลอดเลยสักครู่นะทุกคนเพราะมันเหมือนบางทีเน็ตมันค้างมันไม่ขึ้นสำหรับเจเนาะเจเลยต้องดูใหม่เนาะเนี่ยเดี๋ยวลองปิดไฟตรงนี้ก่อนเนาะมันสว่างไปไหมเจว่าไฟแบบนี้โอเคกว่าเนาะเจว่าไฟแบบนี้โอเคกว่าเนาะคือเหมือนแสงมันเข้าหน้าเจเยอะไปเนาะเอาต้นไหนก่อนดีต้นไหนก่อนดีจริงจริงต้นไม้เยอะโอ้ยลืมนี่ต้นนี้ไม้ไซส์ใหญ่ๆหูใหญ่มากทุกคนแต่ก่อนJF ทุกคนJFต้นนี้ไซส์เนี้ย2,500-2,000เลยทุกคนไซส์เนี้ยกระถาง8 10 นิ้วไม่ใช่8 นิ้ว10 นิ้วใหญ่ๆกุมารดำเรียกทรัพย์นี่
เป็นไม้สายมูไม้มงคลอีกหนึ่งต้นนะครับผมสําหรับกุมารดําเรียกทรัพย์นะครับผมสายใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับทุกคนเอาไปอยู่ที่ราคา390บาทพอฟังไม่ผิดทุกคน390บาทจริงๆไซส์นี้ขายส่งกัน490ถึง500เลยนะขั้นต่ำแต่ว่าอันเนี้ยเจเลี้ยงเองเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติไม้ต้นเล็กๆที่เราเลี้ยงให้นะเลี้ยงอะไรเงี้ยเจอาจจะคือว่าเขาเรียกอะไรตอนเด็กอาจจะได้มาถูกแต่ว่าเราแค่เสียเวลาเลี้ยงให้เนาะนี่อันนี้เอาไปเลย390บาทหรือว่าถ้าเกิดว่าใครได้จำนวนเจก็มีให้นะเอาไป390บาทพอทุกคนกระถางนี้ถ้าใครรับพิมพ์รับมาได้เลยกุมารดำเรียกทรัพย์ฟอร์มใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลย390บาทอ่ะขึ้นฟิโลให้อีกนี่ฟิโลสวยๆเดี๋ยวขึ้นฟิโลให้ยาวๆเลยดีกว่าอ่ะฟิโลเดนดอนมามีอีซินเวอร์คราวฟิโลเดนดอนมามีอีซินเวอร์คราวฟอร์ม3ใบแบบนี้เลยฟอร์ม3ใบสวยๆแบบนี้เลยมาเมอีซินเวอร์คราวนะครับฟิโลเดนดอนเนาะสวยๆแบบนี้เลยนี่กระถางนี้นะแล้วมีหน่อใหม่ออกมาด้วย2หน่อนี่เอาไป3ไอ้290บาทพอทุกคน290บาทฟิโลเดนดอนมาเมอีซินเวอร์คราวเนาะ290บาทถ้าใครรับพิมพ์รับมาได้เลยถ้าใครรับพิมพ์รับมาได้เลยนะครับนี่มาเมอีซินเวอร์คราวเนาะนี่290บาทเดี๋ยวคือพรุ่งนี้เช้าต้องมาจัดไม้ใหม่อีกพรุ่งนี้เจกับราชบุรีทุกคนพรุ่งนี้เจกับราชบุรีนะครับผมนี่เดี๋ยวเจพยายามแบบว่าหาไม้ใหม่ๆหรือว่าถ้าเกิดเจอตลาดต้นไม้เดี๋ยวพาไปอัปเดตราคาต้นไม้กันดีกว่าเนาะเอางี้ดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวพาไปอัปเดตราคาต้นไม้ดีกว่ามาตระกูลฟิโลเดนดอนต่อนี่สวยงามมากตัวนี้ชื่อว่าฟิโลเดนดอนเมลาโนเป็นหน้าใบเหมือนคล้ายๆกีแก๊สทุกคนแต่เขาสวยมากเลยนะเป็นหน้าใบเหมือนกีแก๊สแต่เขาสวยมากเลยนะทุกคนเจบอกเลยนี่สวยๆแบบนี้เลยนะนี่โอ้โหสวยงามมากสวยงามมากทุกคนฟิโลเดนดอนกีแก๊สนะครับนี่ถ้าใครรับนะครับเจขออยู่ที่ราคาเท่าไหร่ดีเอ่ยอันนี้ขอกำไร50บาทพอเอาไป390พอกำไร50บาทจริงๆตอนนี้ทุกคนคือซื้อมาตั้งแต่เลี้ยงใบเดียวทุกคนช่วงราคาแรงเลยนะนี่เมื่อ2เดือนก็ยังแรงอยู่นะซื้อมาค่อยๆเลี้ยงขึ้นขอกำไร50บาทเอาไป390บาทพออันนี้เจ๊พุ่งตรงเลยอ่ะ390บาทได้ฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยฟิโลเดนดอนเมลาโนนะนี่อ่ะสวยๆแบบนี้เลย390บาทอ่ะแล้วก็ต้นต่อไปเป็นฟิโลหน้าใบที่สวยมากนี่ใบกำมะหยี่พวกนี้ฟิโลชอบเจ๊ชอบมากเลยเป็นหน้าใบกำมะหยี่อันนี้ต้นใหญ่นะนี่เขาเรียกอะไรเจ๊จับขึ้นเสาขึ้นหลักให้แล้วเนาะนี่พอดีตอนนั้นอ่ะเจ๊เปลี่ยนเสาไงก็เลยเหมือนลากเขาเลยไม่เกาะเนาะเหมือนลากเขาเลยไม่เกาะก็เลยเอาขึ้นเสานี่แล้วก็เอาเชือกนำเขาไปก่อนแล้วเวลารดน้ำถ้าเกิดว่าลูกค้าได้ไปเนาะเวลารดน้ำก็รดช่วงเสาให้เขาเปียกๆชื้นๆเลยนี่ฟอร์มสวยงามมากๆตัวนี้ชื่อว่าฟิโลเดนดอนสเปนดิตนะทุกคนฟิโลเดนดอนสเปนดิตฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยเนาะอันนี้เอาไปอยู่ที่ราคา790บาทพอทุกคน790บาทพอฟิโลเดนดอนสเปนดิตนะถ้าใครรับพิมพ์รับมาได้เลยนี่สวยงามมากๆนี่สวยงามมากๆดูถ้าใครรับพิมพ์รับมานะนี่คือไม้มันก็เยอะอยู่นะทุกคนเจแบบโอ้โหนี่อ่ะใครสายอโกดังใครสายอโกดังอ่ะเจให้ส่งฟรีไปเลยมานิลาดังหรือเขียวหมื่นปีดังดังสวยๆแบบนี้เลยมานิลาดังหรือเขียวหมื่นปีดังดังสวยๆแบบนี้เลยนะทุกคนนี่ดูดิโอ้สวยนะสวยงามมากเลยนะใบใหม่มาคือสวยมากส่วนมากเราจะเจออโกมานิลาด่างที่เป็นเผือกแต่วันนี้เขาถือว่าเป็นเผือกที่สเตียอยู่นะทุกคนนี่ถ้าเกิดว่าใครรับนะเจขออยู่ที่ราคา890บาทเจจะส่งให้ฟรีเลยนี่ต้นใหญ่ด้วยนะนี่ทุกคนเจบอกได้เลยมะโตช้ามากแต่นะเก็บสะสมจริงอันนี้เอาไป890บาทฟีไม่ใช่ฟิโลอโกนิม่ามานิลาด่างมานิลาด่างเนาะแล้วก็มีตัวหนึ่งเป็นหยกสยามด่างมีตัวหนึ่งเป็นหยกสยามด่างด่างสวยมากอันนี้ก็ให้ส่งฟรีไปเลยฟอร์มสวยนะนี่ต้นใหญ่ๆฟอร์มสวยแบบนี้เลยสำหรับอากุนิมาหยกสยามด่างเนาะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้เอาไปอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ดีเอ่ย890บาทพอเอาไป890บาทเนาะถ้าเกิดว่าใครรับพิมพ์รับมาได้เลย890บาทนี่890บาทเท่านั้นนะครับผม890บาทนี่เจจะส่งให้ฟรีนะครับนี่ยกสยามด่างนี่อ่ะ
นี่แล้วก็จะขึ้นต้นอะไรก็ลืมทุกคนเนี่ยอ๋ออีกแล้วไม้นำโชคไม้นำโชคทุกคนลืมเจมีไม้นำโชคให้ทุกคนด้วยว่านพญาแย่เย้ว่านพญาแย่เย้ทุกคนนี่ว่านแย่เย้หรือพญาแย่เย้ของเราเนาะอันเนี้ยใครสายเสี่ยงโชคใครสายเสี่ยงโชคนะใครแบบใครเอาไปลุ้นเนาะเขาจะมีตัวเลขที่ใบเนี่ยอู้ใครเห็นบ้างโอ้ไม่ให้ดูแล้วเดี๋ยวไปตีหวยกันดูนี่ใครเห็นเนาะใครเห็นตัวเลขที่ใบก็เอาไปเสี่ยงทายกันดูเนาะแย่เย้ต้นนี้ไป390 บาทเอ้านี่ฟอร์มกอดกหลายต้นเนาะเจบอกเลยนะได้บุญกุศลด้วยนะคุณเอาไปนะคุณเอาไปแยกคุณเอาไปแบ่งเพื่อนบ้านบ้านละหนึ่งต้นหนึ่งต้นหนึ่งต้นอย่างน้อยคุณยังไม่ได้โชคแต่คุณได้บุญแน่เห็นไหมซื้อมาให้เจเราได้บุญด้วยคุณยังไม่ได้โชคแต่คุณได้บุญนี่เอาไป390 บาทเอาไปเสี่ยงโชคกันพญาแย่เย้นี่สวยงามมากๆเลยนี่เหมือนไผ่เนาะเขาเหมือนต้นไผ่เขาเหมือนต้นไผ่เลยเขาเหมือนต้นไผ่นี่นี่มาที่ตัวนี้ก้านส้มต้นใหญ่ๆฟอร์มแบบนี้เลยก้านส้มก้านส้มเอาไป350 บาทก้านส้ม350 บาทมีจำนวนอยู่นะก้านส้มมาไป350 บาททุกคนถ้าใครรับพิมพ์รับมาได้เลยก้านส้ม350 บาทนี่ถ้าใครรับพิมพ์รับมาได้เลยนะครับก้านส้มฟอร์มสวยๆแบบนี้เลย350 บาทเท่านั้นนะครับนี่แล้วก็มาที่ต้นนี้ทุกคนเป็นฟิโลเดนดอนอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นเจอรี่ฮอนทุกคนต้นใหญ่มากเจอรี่ฮอนต้นใหญ่มากนี่ดูดิเจอรี่ฮอนต้นนี้หรอเอาไปเท่าไหร่ดีเอ่ยเจอรี่ฮอนเอาไป290 บาทพออ่ะ290 บาทเจอรี่ฮอนต้นใหญ่ๆเนาะฟิโลเดนดอนเจอรี่ฮอน290 บาทนะครับผมถ้าเกิดว่าใครรับพิมพ์รับมาได้เลยถ้าเกิดว่าใครรับพิมพ์รับมาได้เลยเนาะนี่เจอรี่ฮอนเอาไป290 บาทพอนี่นะครับผมถ้าใครรับพิมพ์รับมาได้เลยถ้าใครรับพิมพ์รับมาได้เลยนะครับนี่โอเคครับภูฉลุด่างอุ้ยด่างสวยภูฉลุอินโดด่างนี่เห็นไหมใบใหม่เปิดมาสวยออกด่างมิ้นมิ้นขาวขาวมิ้นมิ้นเนาะด่างสวยนะด่างกลายไปสวยแบบนี้เลยกระถางนี้เอาไป150 บาท150 บาทเนาะภูฉลุเอาภูฉลุอันนี้ไปภูฉลุอินโดด่างเนาะ150 บาทกระถางนี้150 บาทนะครับผมนี่150 บาทแบบขึ้นเสาก็มีขึ้นเสาคุ้มกว่าเจ๊บอกเลยนี่ขึ้นเสาคุ้มกว่าเจ๊บอกอยู่ขึ้นเสาคุ้มมากเจ๊บอกเลยทุกคนขึ้นเสาแบบคุ้มแบบคุ้มจริงๆเอาอยู่ไหนเออนี่นี่นี่ขึ้นเสาอยู่นี่นี่ขึ้นเสาขึ้นหลังให้เลยแล้วลายด่างดีด้วยเห็นปะเป็นลายด่างเขาไหมอุ้ยนี่ฮับมาเลยอู้สวยมากทุกคนซื้อไหมว่าเจซื้อเสาอันนี้มาเท่าไหร่30 บาทเสาอันละ30เลยนะนี่เสาอันละ30เลยนะทุกคนไม่ขึ้นเสาขึ้นหลักแบบนี้เลยนะภูฉลุด่างอินโดด่างด่างสวยมากเลยนะกระถางละเท่าไหร่ดีเอาไป350 บาทพออะกระถางละ350 บาทกำไรคือต้นทุนไปอยู่ตรงเสาเยอะอีกเหมือนกันทุกคนกระถางละ390 บาทนะครับผมสำหรับภูฉลุอินโดด่างเนาะเลือกเอาได้เลยด่างสวยๆหมดเลยนะทั้งสองกระถางถ้าใครอยากได้ก็เลือกเอาได้เลยนี่กระถางละ350 บาทเท่านั้นนะภูฉลุอินโดด่างนี่นะนี่เสร็จนี่เดี๋ยวเจต้องชำไอ้นี่ต่ออีกนะนี่เขาเรียกนะชำป่วยเซียนต่อนี่นี่ทีคิงสวยๆทีคิงลืมเงินอะไรมาสามกษัตริย์ทีคิงสวยๆลืมเงินอะไรมาสามกษัตริย์นี่นี่สวย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 ทีคิงหรือเงินด่างสามกษัตริย์กระด่างละ50 บาทพอนี่สวยไหมสวยนะสวยนะ
กระถางละ50 บาททุกคนสวยนะเจ๊บอกเลยว่าเขาสวยนะนี่เอาไปกระถางละ50 บาทเนาะนี่กระถางที่หนึ่ง50 บาทกระถางที่สอง50 บาทนะครับผมอู้แต่ก่อนแบบนี้เจ๊ซื้อละ800เจ๊ซื้อปัง800ทำแม่พันตอนทุกวันนี้ยังไม่ได้เขาเลยยังไม่ได้นี่คืนเลยยังไม่ได้กำไรคืนเลยแล้วน้องเขาเลยต้นแม่น้องเดซามอรี่ไปแล้วนี่กระถางละ50 บาทนะเงินอะไรมาทีคิงหรือเงินอะไรมาสามกษัตริย์เนาะนี่50 บาทครับนี่อ่ะใครรับพี่รับมาได้เลยนี่มีหางหงด้วยหางหงหรือว่าฟิโลเดนดอนบ็อบซี่ของเราหางหงจะเป็นแบบนี้ฟิโลหางหงจะเป็นแบบนี้ทุกคนนี่เป็นใบเหมือนใบคล้ายๆใบเลื่อยแต่ใบยาวๆก้านเขายาวกว่าเนาะเป็นไม้ตอด้วยหางหงต้นนี้หางหงต้นนี้เป็นไม้ตอด้วยนะครับผมนี่ถ้าเกิดว่าใครรับนะขออยู่ที่ราคาเท่าไหร่ดีต้นนี้เอาไป250 บาทพออ่ะ250 บาทเนาะฟิโลเดนดอนหางหงตอนนี้250 บาทพอถ้าเกิดว่าใครรับพิมพ์รับมาได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครรับพิมพ์รับมาได้เลย250 บาทเท่านั้นนะครับปุ่มนี้อ่ะหางหงเนาะอ่ะนี่ทุกคนเจมีจอร์ดบูโน่ด้วยเจมีจอร์ดบูโน่ด้วยต้นใหญ่อ่ะเราขายกัน1,500 2,000อ่ะจอร์ดบูโน่ต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วดูด่างโอ้โหด่างมิ้วมิ้วสวยๆแบบนี้เลยมิ้วมิ้วขาวๆนี่จอร์ดบูโน่ต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยเจ๊ขออยู่ที่ราคาอ่ะ990 บาทเจ๊จัดส่งให้ฟรีเลยเขาขายกันอยู่1,500 2,000อ่ะ990 บาทเจ๊จัดส่งให้ฟรีทุกคนใหญ่มากจอร์ดบูโน่ต้นนี้กระถาง12 นิ้วจอร์ดบูโน่กระถางนี้ถ้าใครรับนะเอาไป990 บาทเจจัดส่งให้ฟรีเลย990 บาทจัดส่งฟรีนี่ใครรับพิมพ์รับมาได้เลยนะจอร์ดบูโน่เนาะ990 บาทจัดส่งฟรีอ่ะเดี๋ยวต้องยกไปไว้ตรงนู้นก่อนคือเขาใหญ่จริงๆทุกคนแบบใหญ่โตมโหฬารอลังการมากใหญ่โตมโหฬารอลังการนี่เดี๋ยวเจต้องแพ็คต้นไม้ให้ลูกค้าอีกนะนี่เจต้องแพ็คต้นไม้ให้ลูกค้าอีกนะนี่คือลูกค้าได้ไปสตอไอซ์คือสวยมากสตอไอซ์ลูกค้าไปได้สวยมากเห็นไหม390 บาทได้แบบเกือบเป็นกาแล็กซี่เนี่ยโอ้โหสวยมากพี่แมวสวัสดีครับพี่แมวสวัสดีครับผมสวัสดีพี่แมวด้วยนะครับเป็นไงบ้างพี่แมวบอลสีมีลูกค้าตักเจไปบ้างไหมพี่แมวนี่นี่อันนี้สวยพี่แมวเป็นไงบ้างนี่วันนี้เป็นตระกูลฟิโลเดนดอนที่มีความสวยงามมากนะเจชอบเหมือนกันนี่เขาชื่อว่าเพชรเลดี้ดังสวยๆแบบนี้เลยดังสวยๆแบบนี้เลยนะครับฟิโลเดนดอนเพชรเลดี้เนาะเพชรเลดี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้เอาไปเท่าไหร่ดี290 บาทพออ่ะเพชรเลดี้เอาไป290 บาทพอทุกคนถ้าเกิดว่าใครรับพิมพ์รับมาได้เลยถ้าเกิดว่าใครรับพิมพ์รับมาได้เลยฟิโลเดนดอนเพลเลดี้อุ้ยฟอร์มสวยมากเลยนะเอาไปตัดได้แล้วนะนี่อ๋อเป็นไงขายดีไหมขายดีไหมพี่ขายดีไหมขายดีไหมเอ้ยขายดีไหมเอ้ยได้กี่ต้นได้กี่ต้นขายดีไหมเอ้ยนี่อ่ะถ้าเกิดว่าใครรับนะครับผมนี่เอาไปอยู่ที่ราคา290 บาทสวยๆแบบนี้เลยอุ้ยสวยมากเลยนะนี่290 บาททุกคนถ้าเกิดว่าใครรับพิมพ์รับมาเลยนะครับสําหรับฟิโลเดนดอนเพลเลดี้เนาะสวยงามมากๆเลยนี่อ่ะอ่ะเอ้ยเมื่อกี้เจลืมไอ้นี่ฟิโลอีกหนึ่งตัวทุกคนฟิโลอีกหนึ่งตัวนี่สตรอเบอรี่เชคสตรอเบอรี่เชคนี่ด่างทุกใบนะแต่ว่าด่างน้อยไม่ยอดด้วยอ่ะด่างทุกใบนะแต่ว่าด่างน้อยอยู่สตรอเบอรี่เชคนี่อ่ะอันนี้ไป300เท่าไหร่ดีเอ่ยเอาไป350 บาทพอเอ้า350 บาท350 บาทนี่สตรอเบอรี่เชคนะครับเป็นไม้ยอดเอาไปลุ้นนั่นทุกคนคือเขาติดด่างแต่ว่าด่างน้อยมากเลยอ่ะเขาติดด่างแต่ว่าด่างน้อยมากเลย
สำหรับสตรอเบอรี่เชคเนาะนี่อันนี้เอาไปเท่าไหร่ดี350 บาท350 บาทถ้าเกิดต้นเนี้ยเขาเริ่มดังสวยเนาะเนี่ยเขาเริ่มเปิดด่างมาดีเนาะอันนี้เป็นวางโคกอันนี้เริ่มเปิดมาดีเนาะนี่อันนี้350นี่แต่ว่านี่เปิดดีนะเป็นวางโคกเห็นไหมนี่ใบที่หนึ่งใบใหม่ล่าสุดด่างดีนะแล้วอยากบอกว่าเข้าชมพูด้วยเข้าชมพูด้วยนะนี่ใบที่หนึ่งใบที่สองแล้วก็รอดใหม่กำลังมาอันนี้ไป290 บาทพอทุกคนสตรอเบอรี่เชคอันนี้ไป290 บาทพอถ้าเกิดว่าใครรับพิมพ์รับมาได้เลย290 บาทเนาะต้นนี้นี่สวยงามแบบนี้เลยนะนี่ใครรับพิมพ์รับมาได้เลยนะอ่ะสตรอเบอรี่เชคนะครับสตรอเบอรี่เชคอ่ะหน้าวัวเน็กไททุกคนที่เจห้อยอ่ะที่เนี่ยมันจะเป็นตัวเนี้ยเนี่ยถ้าต้นแบบเนี้ยถ้าต้นใหญ่อ่ะเจขายอยู่390ใช่ไหมหรือ290เนี่ยเจจำไม่ได้ละอ่ะแต่ว่าเจมีเป็นไม้หน่อเนาะเจแยกเป็นคนแยกเองกระถาง4นิ้วอันนี้เอาไป70 บาทวะอ่ะหน้าวัวในไข่ตัวนี้ไป70 บาทเนาะน้องจะเป็นหน้าวัวที่แบบเอาแขวนแล้วแบบใบจะห้อยห้อยเลื้อยๆลงสวยๆแบบนี้เลยนะเอาไป70 บาทพอ70 บาทนะครับ70 บาทนี่ใครรับได้พิมพ์รับมาได้เลยใครรับพิมพ์รับมาได้เลยนะครับนี่สวยงามมากต่อไปกวักมรกต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 นี่นะครับฟอร์มกอสวยๆแบบนี้เลยไม้สายมูสายไม้มงคลไม่ควรพลาดอย่างยิ่งไม่ควรพลาดอย่างยิ่งสำหรับกวักมรกตเนาะนี่กวักมรกตดำสวยๆแบบนี้เลยอ่ะนี่ถ้าใครรับนะจะขออยู่ที่ราคา390 บาททุกคน390 บาทเท่านั้นนะครับกวักมรกตเนาะมรกตดำเนาะ390 บาทถ้าใครรับพิมพ์รับมาได้เลย390 บาทเท่านั้นนะกวักมรกตดำนี่สวยๆแบบนี้เลยนะสวยๆแบบนี้เลยกวักมรกตดำนี่สวยแบบนี้ทุกคนเข้าขายกันแต่ก่อนเนี้ยเจซื้อเนาะ3,900แต่ก่อนเจซื้อ3,900แต่ตอนนี้ราคาเลขศูนย์หายไป1 ตัว390 บาทพอกวักมรกตฟอร์มกอนอกนี่สวยงามมากๆเลยฟอร์มกอแบบนี้อ่ะเจดูก่อนว่าเจจะขึ้นตัวไหนอีกเนาะไม้มงคลไม้สายมูอีก1 ตัวไม้มงคลสายมูอีก1 ตัวกระถางนี้คือคุ้มมากกระถางนี้คือคุ้มมากทุกคนเจบอกเลยกระถางนี้มี2 ต้นอ่ะเศรษฐีมีทองหรือเศรษฐีก้านทองก้านจะต้องเหลืองๆทองๆแบบนี้เลยสีส้มๆเนาะกระถางนี้2 ต้นเขายังเป็นไม้ที่มีราคาอยู่นะเป็นไม้มงคลเป็นว่านไทยเอาไป190 บาทพอทุกคน190 บาทเนาะเศรษฐีมีทองหรือเศรษฐีก้านทองเนาะ190 บาทเท่านั้นนะครับ190 บาทได้ฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนะได้ฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนี่190 บาทนี่นี่อัลโบดังน้อยแต่ดังนะอัลโบไม้ยอดใบใหม่ติดดังมานิดนึงใบเก่าก็ดังมานิดนึงอัลโบไม้ยอดเอาไป101พอกระถางนี้อัลโบถ้าเกิดว่าใครรับยิ้มรับมาได้เลยใบใหม่ก็ดังนิดเดียวพอดีมันเหมือนเนี่ยเสียดายน้องหนอนกินหัวใบไปทุกคนเจเลยคลี่ดูมีหนอนจริงๆด้วยกินใบไปนิดเดียวด้านในใบด่างนิดนึงอ่ะเอาไป101เอาโบถ้าใครรับเอาโบใครรับเอาไป100 บาทใครรับเอาไป100 บาทเอาโบสวยงามแบบนี้เลยมอนสเตอร่าเอาโบ100 บาทเท่านั้นนะครับนี่อ่ะใครรับพิมพ์รับไม่ได้เลยใครรับพิมพ์รับไม่ได้เลยนะครับมาที่หูช้างมั้งเอ้าลืมหูช้างหูช้างดังเหลืองหูช้างดังเหลืองนะครับผมต้นใหญ่นะลายสวยนี่ต้นใหญ่มากแล้วลายสวยวิธีการเลือกนะครับผมถ้าใครติดตามเจนะเจเพิ่งไปประกวดบอลหูช้างดังเหลืองมาเจได้อันดับที่3ของภาคอีสานอยากจะยกถ้วยรางวัลให้ดูถ้วยสวยด้วยถ้วยระดับจังหวัดนี่ถ้วยถ้วยแบบผู้ว่าเลยนะถ้วยผู้ว่าเลยนะนี่อ่ะเวลาเลือกนะครับผมให้เลือกแบบว่าค่อนข้างสเตียร์แบบนี้เลยแต่นี่เขาค่อนข้างที่จะเตียด้านเดียวเนาะนี่แต่ว่าถามว่าจริงๆก็สเตียเต็มใบนะนี่อ่ะใบแบบนี้เลยนี่หูช้างดังเหลืองให้เลือกสเตียแบบนี้เลยสีสวยๆเนาะ
เป็นไม้หน่อเนาะต้นแม่ประกวดได้ที่3ของภาคเลยนะนี่ต้นใหญ่อยู่นะนี่เอาไป390บาทพอทุกคนไซนี้นะบอลหนูช้างดังเหลือง390บาทเท่านั้นทุกคนถ้าเกิดว่าใครรับก็พิมพ์รับมาได้เลยใครอยากรับพิมพ์รับมาได้เลยนะ390บาทได้ฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่บอลหนูช้างดังเหลืองแบบนี้เลยเอาอะไรกันอีกดีเอ่ยโชคเก้าชั้นไหมทุกคนโชคเก้าชั้นโชคเก้าชั้นไหมโชคเก้าชั้นไปโชคเก้าชั้นกันบ้างดีกว่าโชคเก้าชั้นไซส์ใหญ่แม่พันธุ์แล้วออกส้มดีกว่าต้องบอกออกส้มออกชมพูออกแดงออกส้มคือมันอมๆกันสีกันนะทุกคนโอ้โหต้นใหญ่มากโชคเก้าชั้นใครได้ไปคือคุ้มมากต้นใหญ่ไซส์แม่พันธุ์ขนาดนี้ใครได้ไปคือคุ้มมากๆเลยนะเจบอกแบบคุ้ม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 สีแบบเนี้ยเขาขายกันหมื่นอ่ะไซส์แบบเนี้ยไซส์แม่พันธุ์เนาะมีดอกด้วยเห็นไหมทุกคนมาเขาส้มไหมเขาส้มเนาะเขาสีส้มแบบนี้เลยสีส้มสีแดงเนี่ยสีเก่าๆยิ่งกัดส้มกัดแดงกัดม่วงชมพูสวยๆแบบนี้เลยฟอร์มไซส์แม่พันธุ์อนาคตเปิดจัดเนี่ยสีส้มๆแบบนี้เลยเนี่ยเขาตอนนี้เขาเก็บสีส้มสีแดงกันเนาะนี่เนี่ยส้มๆแบบนี้เลยทุกคนถ้าใครรับไซส์นี้นะเจขออยู่ที่ราคา8,990บาท8,990บาททุกคนกระถางนี้ถ้าใครรับนะสำหรับโชคเก้าชั้นนะออกส้มๆแบบนี้ไซส์ไม่พันเนาะ8,990บาทเท่านั้นถ้าใครรับก็ติดต่อเจมาได้เลยนะนี่โอเคครับนี่เดี๋ยวเจหยิบตัวชมพูแป๊ดให้ดูหยิบตัวชมพูแป๊ดให้เลยหยิบตัวชมพูแป๊ดให้เลยเอาไปเลยชมพูแป๊ดๆสำหรับโชคเก้าชั้นนะเอาไปเลยชมพูแป๊ดๆนี่ชมพูแป๊ดๆแบบนี้เลยอ่ะดูดิชมพูแดงม่วงใบไม้มาสวยมากดูดิไซส์ใหญ่อยู่นะนี่10นิ้วอ่ะชมพูแดงม่วงเอาใครรับเจขออยู่ที่ราคา13,900บาท13,900บาทจัดส่งฟรีครับ13,900บาทจัดส่งฟรีทุกคนถ้าใครรับพิมพ์รับมาได้เลยถ้าใครรับพิมพ์รับมาได้เลย13,900บาทเนาะนี่ดูความอนาคตไกลมากเจบอกไกลแบบไปดาวคานน่ะใครติดตามเจจะรู้ว่าโชคเก้าชั้นน่ะถ้าเจบอกให้เรียกแบบไหนคือแบบนั้นกว่าเจจะคัดมาได้นะทุกคนเจใช้เวลาหลายวันมากเจดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกดูสีความเข้าคือใช้เวลาหลายวันเพราะว่าสีเขาจะเข้าไหมสรุปเข้านี่สวยๆแบบนี้เลยสวยงามมากทุกคน13,900บาทจะส่งฟรีไปเลยตัวนี้นี่ถ้าใครรับพิมพ์รับมาได้เลยถ้าใครรับพิมพ์รับไม่ได้เลยนะสวยงามมากเลยทุกคนเจบอกเลยเจแบบสวยสวยแบบสวยจริงๆทุกคนสวยแบบสวยตะโกนตะโกนเลยตะโกนจริงๆเจจะหยิบอะไรเจลืมเจจะหยิบอะไรเจลืมมันเริ่มมืดแล้วไงทุกคนคือไฟข้างในก็ไม่มีสนุดูแคระด่างสีทองเอาไป290บาทพอน้องแคระด่างสวยด้วยสนุดูแคระด่างสีทองนี่ลายใบสวยๆแบบนี้เลยสนุดูแคระด่างสีทองน้องลายใบสวยๆแบบนี้เลยนี่เห็นไหมนี่สนุดูแคระด่างสีทองนะครับผมถ้าใครรับนะขอ290บาทพอกระถางนี้290บาทสนุดูแคระด่างสีทองเนาะนี่ถ้าเกิดว่าใครรับพิมพ์รับก็ได้เลยนี่เจมีไทคอนต้นใหญ่ด้วยเดี๋ยวไปเอาไทคอนต้นใหญ่มาสักคู่นะเดี๋ยวไปหยิบให้ไทคอนต้นใหญ่สักคู่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง
ลืมยกไทคอนมาสักครู่มาแล้วไทคอนมาแล้วทุกคนไทคอนมาแล้วสวัสดีคนดูที่เข้ามาด้วยนะยามดึกแล้วตอนนี้กี่โมงเนี่ย3 ทุ่มครึ่งสวัสดีด้วยนะครับผมขอบคุณด้วยนะครับผมที่อยู่เป็นเพื่อนเจติดตามเจแบบรู้สึกดีมากเลยอู้ไทคอนใหญ่มากเอ้าใหญ่ไหมทุกคนใหญ่มากแบบโอ้บางตัวเจเมจเจถอยสุดแล้วเขาใหญ่มากเนี่ยไทคอนต้นนี้ทุกคนแล้วอยากบอกว่าไทคอนต้นนี้ไม่ถึง2,000ต้นใหญ่แบบนี้เลยไทคอนใหญ่แบบใหญ่มากเห็นไหมทุกคนว่าเขาใหญ่มากไทคอนต้นนี้ใครรับเจขอยที่ราคา1,790 บาทไทคอนต้นนี้เขาใหญ่มากจริง1,790 บาทนะครับผมสำหรับไทคอนเนาะถ้าเกิดว่าใครรับพิมพ์รับมาได้เลยมอนสเตอร์ไทคอน1,790 บาทนะครับผมใครรับพิมพ์รับมาได้เลยนะต้นใหญ่มากเจบอกเลยนี่โอ้โหแบบใหญ่มากใหญ่เวอร์วังอลังการลายอาจจะไม่ได้จัดมากนะทุกคนแต่บอกได้เลยว่าเอาไปเลี้ยงนะฟอร์มเนี้ยใหญ่อลังการไวแน่นอนโตไวตำหนิน้อยแบบเนี้ยใหญ่มาก1,790 บาทเอาไปเลยนี่ไซนี้เนาะถ้าใครรับนี่ใหญ่คือใหญ่โจงจริงทุกคนใหญ่โตจริงๆใหญ่อลังการมากใหญ่แบบใหญ่จริงอ่ะนี่ใหญ่แบบใหญ่จริงอ่ะทุกคนโอ้โหใหญ่ตะโกนใหญ่ตะโกนว้าใหญ่มากอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างทุกคนอากาศแบบเย็นขึ้นฝนตกเป็นอะไรไงกันบ้างทุกคนพูดคุยพิมพ์สอบถามกันมาได้เลยนะนี่นี่โอ้โหนี่อ่ะเอาไซส์ใหญ่ไปเลยยางอินเดียด่างยางอินเดียด่างชมพูด่างแดงเนี่ยเอา490 บาทคุณได้ไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลย490 บาทไซส์แบบบิ๊กเบิ้มบิ๊กเบิ้มของเราเลย490 บาทแบบนี้เลยนะยางอินเดียด่างนะครับผมยางอินเดียด่าง490 บาทเท่านั้นนะครับนี่ถ้าใครรับพิมพ์รับมาได้เลยนะใครรับพิมพ์รับมาได้เลยนะ490 บาทยางอินเดียด่างอ่ะยางอินเดียดำต้นนี้190 บาทต้นใหญ่นะนี่ใส่กระถางสวยๆเลยเอาไป190 บาทยางอินเดียดำต้นนี้เนาะ190 บาทเท่านั้นนะครับ190 บาทเนาะนี่อ่ะใครรับพิมพ์รับมาได้เลยนะครับนี่ใครรับพิมพ์รับมาได้เลยแล้วก็ต่อไปเป็นอีพีทุกคนอีพีด่างขาวนี่ด่างสวยลายสวยมากนี่พอดีจริงๆเขาไม่ได้เป็นอะไรนะทุกคนอันนี้เป็นไม้ยอดนะเป็นไม้ยอดนะลายดีด้วยใบเบลเลอร์เลยนี่ให้ดูลายนี้ก่อนใบใหญ่มากอีพีดังขาวพอดีเจช้ำอยู่ดีเขาน้องก็กิ่งแยกออกเฉยนี่ลายดีมาก2 ใบสวยๆอันนี้เอาไป190 บาทเนาะอีพีดังขาว290 บาทพออีพีดังขาวถ้าเกิดว่าใครรับพิมพ์รับมาได้เลย290 บาทเท่านั้นนะครับผมอีพีดังขาวสวยๆแบบนี้เลย290 บาทคุณได้สวยๆแบบนี้เลยนะนี่ต้นอะไรอีกต้นอะไรอีกต้นอะไรอีกเมื่อกี้ลืมอ่ะเจจะขึ้นอะไรเจลืมอ่ะเจลืมอีกแล้วเนี่ยเจเป็นคนขี้ลืมขี้ลืมแบบขี้ลืมเก่งเป็นคนขี้ลืมเก่งเดี๋ยวก็จะลงไลน์แล้วนะทุกคนใครแบบสนใจต้นไหนอะไรไงสอบถามมาได้เลยนี่อันนี้ในนามไทคอนคัดลายเป็นครีมบูเล่ทุกคนเป็นแบบลายฟุ้งๆแพลตินัมเลยไทคอนต้นนี้ต้นใหญ่เหมือนกันเป็นไทคอนคัดลายนะครับเป็นครีมออกสีครีมบูเล่นะนี่อันนี้ไป2,590 บาทส่งให้ฟรีเลยดีกว่าอ่ะส่งฟรี2,590 บาทสำหรับต้นนี้เนาะนี่ไทคอนต้นนี้ถ้าใครรับพิมพ์รับมาได้เลยนะนี่ถ้าใครรับพิมพ์รับมาได้เลยอ่ะทุกคนจะขึ้นต้นอะไรเนี่ยเจก็ลืมอีกแล้วนะเนี่ยเจก็ลืมเมื่อกี้เจหยิบมาอยู่สักครู่นะครับเจหยิบมาอยู่สักครู่ทุกคนโอ้โหมันก็จะมีประมาณนี้แล้วอ่ะทุกคนก็จะมีประมาณนี้แล้วทุกคนเจแบบอะไรไงดีนะก็มีประมาณนี้แล้วกันทุกคนเดี๋ยวพอดีพรุ่งนี้คือคืนนี้เจต้องนอนไวหน่อยพรุ่งนี้คือไปเขาเรียกกับบ้านราชบุรีเนาะนี่ทุกคนก็
เฮ้ยนี่ลืมกุ้งกุ้งด่างสวยๆแบบนี้เลยลายด่างดีไม้ยอดนะจ๊ะลายด่างดีไม้ยอด2,999 บาทกุ้งตอนนี้ราคาดีดทุกคนกุ้งราคาดีดเจไปซื้อเจ้าเดิมมาได้ราคาเดิมแล้วเพราะว่ากุ้งราคาดีดเจขายดีมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคนตอนนี้กุ้งส่งนอกส่งจีนส่งนอกแทบหมดประเทศแล้วราคาดีดทุกคนราคากลับมาดีดขึ้นเฉยเราก็ไม่ได้สูงเหมือนดีดต่ออะไรวะแต่เกือบเป็นเท่าตัวก็มีนะบางร้านทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมกุ้งหลุดด่างก็ง่ายแล้วก็ขายดีมากต่างชาติอ่ะคือแบบเห็นเมืองไทยอยู่ Amazing มากทำไมอยู่แบบเลี้ยงไม้กันได้สวยเลยขนาดนี้เขาชมเลยนะคนจีนแบบเนี่ยทุกคนแต่ว่าเจก็ขายราคาเดิม2,999 บาทเนี่ยกุ้งด่างสวยขนาดนี้นี่ถ้าใครรับพิมรับไม่ได้เลยตอนนี้วางข้อใบหนึ่งกลับมาอยู่ที่ราคา800-1,000แล้วราคาแบบอุ้ยราคาดีจริงทุกคนเจตกใจเลยทุกสวนพูดเสียงเดียวกันหมดเลยราคาดีดสวนใหญ่ทําส่งนอกแทบไม่ทันต้นไม้หมดต้นไม้เมืองไทยหมดแล้วตอนนี้นี่อ่ะก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมที่แบบเข้ามาชมเจเนาะได้แบบพูดคุยสอบถามเข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ต้นไม้เนาะจบไลน์นี้เนาะนี่ใครอยากได้ต้นไม้ก็ทักเจมาได้เลยครับที่เบอร์0971435603นะครับผมเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับก็ขอบคุณพี่ๆอีกรอบนึงเนาะที่แบบพูดคุยสอบถามกันมาได้เลยต้นไม้มงคลต้นไหนหรืออยากได้ต้นไหนก็สอบถามเจมาได้เลยเนาะนี่สำหรับนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับผมช่อง YouTube Channel JP Pan แล้วก็ช่องเพจ Facebook JP Pan นะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับต้นไม้นะครับว่าวันนี้เจจะพาไปทำที่ไหนอะไรไงบ้างนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับเจก็ลาเพื่อนๆก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะเดี๋ยวกลับลาบุรี2 วันนะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็เขาเลยใครสนใจต้นไม้ต้นไหนอ่ะพิมพ์สอบถามพูดคุยสอบถามเจมาได้เลยโอเคนะครับผมสำหรับนี้บ๊ายบายก่อนนะบ๊ายบายไปแล้ว